ดีด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกม Minecraft นะครับวันนี้ผมจะพาไปทัวร์แมปสวนสนุกนะครับอันนี้ผมสร้างเองครับชื่อแมปว่า Pinocchio Park นะครับผมเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับเข้ามาครับเจอยามโอ้สวัสดีแม่สาวน้อยปลากระป๋องตามสามแม่ครัวนี่ต้นกำเนิดมาจากตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นห้องเก็บล็อกเกอร์ตู้เสื้อผ้าด่านแรกมาครับจะเป็นสไลเดอร์นะฮะนี่ครับสไลเดอร์เราไปทัวร์กันก็ค่อยไปเล่นนี่จะเป็นสระว่ายน้ำครับเป็นไงอ่ะใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไว้ให้อันนี้ก็ส่วนสนุกสไลเดอร์อีกแล้วขึ้นอันนี้ดีกว่าว้าวมาแล้วโอ้ยโค้งเฮ้ยเฮ้ยผมใช้เวลาสร้างประมาณเกือบเดือนได้นะเนี่ยด่านเนี่ยว้าวนี่ก็สไลเดอร์อีกแล้วอันนี้ก็สไลเดอร์นี่ทีเด็ดแมปนี้เลยโคตรหนุกอันเนี้ยไอ้สัตว์นี่ผมจะพาไปเล่นทาวเวอร์คอยบอกเลยว่าโคตรสนุกมาแล้วโอ้โหเชี่ยว่าสูงเฮ้ยไปกายังถูกเผาอ่ะเป็นไงอ๊อปส์อันนี้เรียกว่าบันได7สีมณี7แสงเอ้ยไม่ใช่อันนี้เหมือนแบบบ้านลมอ่ะเคยเล่นป่ะที่มันให้ปีนขึ้นอ่ะเด็กๆต้องเคยเล่นแหละตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งกินข้าวนะครับนี่เป็นไงอ่ะนี่แหละทำอาหารเบอร์เกอร์3ดอลลาร์นะฮะฟรายชิคเก้นไก่ทอดเครื่องดื่มก็กินในนี้นะครับอันนี้จะเป็นพวกศูนย์อาหารนะฮะไปเราไปดูในถ้ำกันดีกว่าว้าวอันนี้สวนน้ำจะเป็นรอบสวนเลยนะฮะข้างในมืดมากใจไม่ถึงห้ามเข้าเคยไปเล่นกันบ้างพวกสวนสยามอะที่มันจะมีส่วนน้ำรอบส่วนสนุกแหละนี่โซนนี้เอาโซนนี้ก็ดูแล้วจะไปดูข้างบนกันดีกว่า Let's go สูงมากเรียกว่าภูเขา Mountain นี่เป็นไงใหญ่มากเนี่ยขึ้นมาเหมือนเขาใหญ่อะมาสร้างบ้านพักคนเนี่ยแล้วดูข้างล่างวิวโคตรสวยถ้าจะเป็นบ้าดูนี่เป็นไงอะพื้นที่สวนเด็กเล่นเรามีพื้นที่ประมาณ8ล้านไร่เอ้ยไม่ใช่ปลาครับโอ้ไม่ตกเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวอันนี้ภูมิใจนำเหนือภูมิใจนำเหนือ
โว้โว้โว้ไปแล้วโว้เพื่อนถามว่าผมอยู่ที่ไหนมันตาบอดหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยมันถืออะไรวะมันถืออะไรวะเชี่ยเอาล่ะครับถ้าอยากเล่นแมปนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย